อารมณ์ที่แปรปรวนเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวร้องไห้แล้วอาการเหล่านี้ล่ะใช่อาการของคนแพ้ท้องหรือเปล่าวันนี้เรามีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะเจ้าเบบี้กิฟต์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเราจะมาคลายความสงสัยค่ะให้กับว่าที่คุณแม่มือใหม่ค่ะอารมณ์ที่แปรปรวนค่ะเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวร้องไห้แล้วอาการเหล่านี้ล่ะใช่อาการของคนแพ้ท้องหรือเปล่าวันนี้เรามีคำตอบค่ะสำหรับอาการแพ้ท้องนะคะจะพบได้ในคุณแม่ค่ะที่ตั้งครรภ์ในช่วง 1-3 เดือนแรกนั่นเองค่ะอาการแพ้ท้องนะคะเกิดมาจากที่รกนะคะได้เชื่อมต่อระหว่างคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยนะคะได้มีการสร้างฮอร์โมนขึ้นมาค่ะฮอร์โมนตัวนี้มีชื่อว่า SCG นั่นเองค่ะซึ่งเจ้าฮอร์โมนตัวนี้นี่แหละค่ะเขาจะทำหน้าที่ในการกระตุ้นรังไข่กระตุ้นฮอร์โมนต่างๆนะคะรวมไปถึงเขายังไปกระตุ้นศูนย์ควบคุมการอาเจียนค่ะก็เลยทำให้แม่ๆเนี่ยนะคะรู้สึกแพ้ท้องแล้วก็อยากอาเจียนแบบนี้นั่นเองล่ะค่ะอาการแพ้ท้องนะคะสามารถเกิดขึ้นได้นะคะหลากหลายรูปแบบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการเวียนหัวคลื่นไส้นะคะคุณแม่จะรู้สึกอยากอาเจียนตลอดเวลาเลยแล้วอาการเหล่านี้จะเกิดขึ้นในช่วงเช้านะคะหรือว่าที่เรียกว่าเป็น morning sick นั่นเองแล้วการที่คุณแม่อาเจียนบ่อยๆเนี่ยค่ะอาจจะรู้สึกว่าร่างกายขาดน้ำค่ะจนรู้สึกเวียนหัวขึ้นก็ได้นะคะก็เป็นอาการที่สามารถเกิดร่วมกันได้นั่นเองนอกจากนี้ค่ะคุณแม่อาจจะรู้สึกจมูกเนี่ยค่ะสามารถที่จะรับกลิ่นได้ค่อนข้างไวเลยค่ะกลิ่นที่เคยหอมค่ะอาจจะรู้สึกฉุนหรือแม้แต่สามีที่บอกว่าเคยหอมๆนะคะอาจจะรู้สึกว่าเหม็นสามีก็ได้ค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีในเรื่องของประสาทการรับรสค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเป็นนะคะคุณแม่บางท่านอาจจะรู้สึกว่าอยากจะทานแต่ของที่มีรสชาติเปรี้ยวๆค่ะแต่ก็ยังมีคุณแม่อีกบางท่านนะคะที่รู้สึกว่าไม่อยากจะทานอะไรเลยค่ะเพราะว่าในปากเนี่ยจะมีรสชาติขมๆเปื่อนๆตลอดก็จะเป็นอาการของการแพ้ท้องนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งอย่างค่ะที่คุณแม่เป็นกันอย่างประจำเลยก็คือการที่รู้สึกอ่อนเพลียค่ะนอนเท่าไหร่ก็รู้สึกไม่เพียงพอค่ะเพราะว่าทารกค่ะเขากำลังนะคะทำหน้าที่ในการผลิตค่ะเสริมสร้างนะคะอวัยวะต่างๆของตัวเขาเองค่ะทำให้คุณแม่เนี่ยสูญเสียพลังงานมากกว่าปกติค่ะพักผ่อนเท่าไหร่นะคะก็รู้สึกว่านอนไม่เพียงพอเป็นอาการอ่อนล้าอ่อนเพลียจากการแพ้ท้องนั่นเองค่ะรวมไปถึงค่ะอาการที่บอกว่าเป็นอารมณ์แปรปรวนค่ะเดี๋ยวหงุดหงิดเดี๋ยวร้องไห้หรือบางทีก็หัวเราะออกมาเฉยๆนั่นแหละค่ะก็จะเป็นอาการที่ฮอร์โมนของคุณแม่นะคะมีการเปลี่ยนแปลงไปก็เลยทำให้รู้สึกอารมณ์ไม่คงที่ค่ะกลัวคุณแม่ไม่ต้องวิตกกังวลไปนะคะเพราะจะเป็นอาการของการแพ้ท้องเท่านั้นเองค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีค่ะวิธีการบรรเทาค่ะการแพ้ท้องนะคะแบบง่ายๆมาฝากคุณแม่กันด้วยค่ะข้อที่1เลยค่ะแนะนำให้คุณแม่นะคะทานอาหารที่มีประโยชน์แต่ว่าให้ทานทีละนิดแล้วก็ทานบ่อยๆเพราะว่าถ้าคุณแม่แพ้ท้องเนี่ยค่ะจะไม่สามารถที่จะทานอาหารได้ปริมาณเยอะๆการเลือกทานทีละนิดเนี่ยแหละค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้แข็งแรงนะคะทั้งคุณแม่แล้วก็ลูกน้อยที่อยู่ในครรภ์ด้วยค่ะต่อมาค่ะสามารถที่จะจิบน้ำขิงอุ่นๆค่ะเพราะว่าจะช่วยนะคะให้รู้สึกผ่อนคลายค่ะรวมไปถึงลดการผะอืดผะอมจากการแพ้ท้องได้อีกด้วยค่ะหรือว่าค่ะจะเลือกทานอะไรเบาๆค่ะก่อนนอนเช่นทานเป็นนมค่ะหรือว่าเป็นโยเกิร์ตก็ได้นะคะการทานอาหารเบาๆก่อนนอนค่ะเวลาคุณแม่ตื่นมาในตอนเช้าอาการแพ้ท้องก็จะลดน้อยลงไปอีกด้วยค่ะอีกหนึ่งอย่างเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่มีอาการอาเจียนตลอดเวลาร่างกายสูญเสียน้ำค่ะก็จะแนะนำให้คุณแม่ดื่มน้ำเปล่าเป็นปริมาณเยอะๆเลยค่ะเพื่อที่จะให้ร่างกายเนี่ยแข็งแรงอย่างสม่ำเสมอนั่นเองอีกหนึ่งสิ่งนะคะก็คือในส่วนของการเสริมกรดโฟลิกค่ะกรดโฟลิกตรงนี้นะคะจะมีส่วนช่วยค่ะให้ทารกนะคะมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์รวมถึงค่ะยังจะช่วยให้คุณแม่ห่างไกลจากอาการแท้งได้อีกด้วยพบมากนะคะในผักโขมค่ะบรอกโคลีนะคะรวมไปถึงข้าวโพดด้วยนอกจากนี้ค่ะยังพบเจอได้นะคะกับสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็แคนตาลูปนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีค่ะคุณแม่นะคะที่มีอาการแพ้ท้องอย่างรุนแรงค่ะอาเจียนเยอะมากๆหรือว่าน้ำหนักเนี่ยลดนะคะน้อยลงกว่าตอนตั้งครรภ์อีกก็แนะนำให้คุณแม่นะคะไปพบคุณหมอค่ะจะดีที่สุดค่ะสำหรับวันนี้ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลดีๆนะคะที่มีมาฝากค่ะสำหรับแม่ๆทุกคนเลยนะคะฝากกดติดตามค่ะช่อง Baby Gift Channel ของเราไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ